อนพัชรานันท์พัชรวราธิปค่ะสวัสดีครับผมเจมส์เศรษฐีเซเลบริตี้จาก BMC TV ครับค่ะเราทั้งคู่นะคะจะมาดำเนินรายการในช่วงมอบรางวัลเกียรติยศ Hair and Beauty นะคะ Award ซึ่งเป็นรางวัลที่2องค์กรจัดรวมกันนะคะคือ1องค์กรหนังสือนิตยสาร Hair and Beauty นะคะแล้วก็สถานีโทรทัศน์ BMC TV นะคะร่วมจัดรางวัล Hair Beauty Award ในครั้งนี้นะคะค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะจะมอบเพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำความดีและมีบทบาทในสังคมเสริมสวยนะคะโดยรวมนะคะครับในวันนี้นะครับนิตยสาร Hair and Beauty นะครับแล้วก็ BMC TV ภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญานะครับของเรามีรางวัลBeauty Award 2018นะครับโดยที่วันนี้นะครับมีรางวัลดีเด่นทั้งหมด10สาขาด้วยกันดังต่อไปนี้ครับสาขาแรกผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นครับสาขาที่2ผลิตภัณฑ์ความงามดีเด่นครับสาขาที่3สถานประกอบการดีเด่นสาขาที่4โรงเรียนเสริมสวยดีเด่นสาขาที่5บุคลิกภาพดีเด่นสาขาที่6แต่งหน้าดีเด่นสาขาที่7กล้าวผมดีเด่นสาขาที่8ซอยผมดีเด่นสาขาที่9ช่างผมบาร์เบอร์ดีเด่นและสาขาที่10สาขาสักคิ้วดีเด่นครับค่ะลำดับแรกนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะดร.สุชานีแสงสุวรรณนะคะประธานอำนวยการสถานีโทรทัศน์ BMC TV นะคะขึ้นกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรนะคะซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัลในวันนี้นะคะกราบเรียนท่านประธานในพิธีหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรนะคะขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติงาน Hair and Beauty ในวันนี้และกรุณาให้ความสำคัญให้ความกำลังใจและเป็นขวัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับวงการเสริมความงามที่ทุกๆคนจะได้รับเกียรติจากท่านและรางวัล Hair and Beauty ในวันนี้เป็นรางวัลเกียรติยศของผู้ที่อยู่ในวงการเสริมสวยแตกต่างออกไปจากการที่ได้มาประกวดช่างผมช่างแต่งหน้าช่างเสริมสวยต่างๆแต่วันนี้ในสาขาวิชาชีพของวงการเสริมสวยนั้นก็จะได้รับการยกย่องในอีกส่วนหนึ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นซึ่งอยู่ในวงการนี้ได้มีความสามารถมีทักษะประสบการณ์ที่นำมาเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพวกเราในวงการสื่อมวลชนและวงการเสริมสวยก็จะมองเห็นว่าเราควรจะให้ขวัญและกำลังใจเพื่อให้ทุกท่านได้นำวิชาชีพเหล่านี้ไปสร้างคุณประโยชน์อันดีงามให้แก่สังคมจึงเป็นที่มาของรางวัล Hair and Beauty Award 2018ในวันนี้ซึ่งถือว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะคะท่านได้กรุณาให้เกียรติและในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งในนามของนิตยสาร Hair and Beauty และในนามของสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ BMC TV ค่ะและบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กระทำพิธีมอบรางวัลเพื่อเกียรติยศขวัญกำลังใจแก่ผู้รับรางวัลและแก่ครอบครัววงตระกูลของท่านเหล่านั้นด้วยกราบขอบพระคุณค่ะThank you.
รายชื่อผู้รับรางวัล Hair and Beauty Award ปี2018ครับค่ะท่านแรกนะคะดร.สมศักดิ์ชลาชนค่ะจากสถาบันชลาชนแอคคาเดมี่ครับผมเจริญค่ะจากสถาบันดูเอครับผมค่ะท่านต่อไปนะคะคุณไกรวิทย์พุ่มสุโขค่ะสุโขซาลอนครับนัทอัธวัฒน์ค่ะชมรมคนรักพ่อแก่ครับผมค่ะท่านต่อไปนะคะอาจารย์นิสารัตน์ชื่นจิตค่ะจากโรงเรียนเสริมสวยเกษยาแฮร์เวิลด์เลยนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะอาจารย์พรนิพาดำน้อยค่ะจากสถาบันยัวแฮร์เฮาส์ครับสุภราค่ะจากสถาบัน Oasis Academy ครับผมค่ะท่านต่อไปนะคะคุณจินิตาบุตรดีค่ะ Miss Thailand World ปี2016ครับคนสเลมค่ะจากสถาบันอดัมแอนด์อีฟค่ะท่านต่อไปนะคะคุณสุทธาทวีศรีชนะโชคค่ะจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPMช่อง Beauty Club HD ครับค่ะท่านที่ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะเดินอ้อมด้านหลังมาลงด้านหลังเลยนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะดร.ณรงค์ศรีเกรียงทองค่ะประธานสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมและเสริมสวยแห่งประเทศไทยproprietary product brand DKS and Lifeford Paris ครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณณัฐกฤตนาคะเลิศกวีค่ะ product brand ของ Super V SPV ครับผม
านเปิ้ลเดอะสตาร์ครับค่ะท่านต่อไปนะคะอาจารย์ธงชัยม่วงบำรุงค่ะจากสถาบันธงชัยเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ครับProduct Ban ผลิตภัณฑ์ Miss Frame ครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณอาวุธสุดดีค่ะ Product Ban ผลิตภัณฑ์ Dipso ครับผมไปนะคะคุณบุญชูสมบูรณ์ศักดิ์ดิกุลค่ะ Product Brand ผลิตภัณฑ์ Just Modern ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณวิปูลสมบูรณ์ศักดิกุลค่ะProduct Brand ผลิตภัณฑ์ Lowland ครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณเสวริศพึ่งน้อยค่ะ Product Brand ผลิตภัณฑ์ Modern ครับProduct Brand ผลิตภัณฑ์ Golden Wax ค่ะตอนต่อไปนะคะอาจารย์รุ่งทิพย์มั่นทองค่ะProduct Brand ผลิตภัณฑ์ Any ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณปราณีรักการค่ะ Product Brand ผลิตภัณฑ์ Top Secretจากร้านพัทยาบิวตี้ครับผมครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณพลวัฒนาคะเลิศกวีค่ะจากร้านแชมป์บิวตี้เซ็นเตอร์วรัตน์ค่ะจากร้านก้าวเจริญครับ
ราพาณิชย์ค่ะจากสถาบันเทรนนิ่งเซ็นเตอร์กุลิศราครับจากสถาบันเทรนนิ่งเซ็นเตอร์มนัสครับค่ะท่านต่อไปนะคะอาจารย์วาสนาสิริเวชค่ะจากวาสนาแฮร์สตูดิโอกิจสิริค่ะจากเฮสต์เอาแชมป์ค่ะท่านต่อไปนะคะอาจารย์สุพันธ์ศรีนุฤทธิ์ค่ะจากสถาบันตั้มแฮร์เวิลด์ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณณัฐนิชาปานทองคำค่ะจากเบเดอร์แฮร์นักแสดงครับผมค่ะท่านต่อไปนะคะอาจารย์เกษราพัชเชื้อคำเพ็งค่ะจากแมมซาลอนแฮร์อินเตอร์ครับคนคุณณวัฒน์บัณฑิตค่ะจากนานานาชิอายโบบายทินาค่ะท่านต่อไปนะคะคุณวรัณรดานนทแก้วค่ะจากร้านคิ้วโอมอเดิร์นค่ะท่านต่อไปนะคะคุณสุมามานินเพชรค่ะจากร้านพริส 3D Eyebrows and Beautyจาก Beautiful Eyes Beautiful Eyes ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณดวงจันทร์ผ่านอากาศค่ะจากเปิ้น 3D Eyeballคิ้วสวยเล็บงามน้ำหนาวครับค
ร้านนุชชาคิ้วโง่เฮงครับสมหวังคำนานค่ะสถาบันออกแบบทรงคิ้วเสริมโง่เฮง IV คิ้วสวยครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณพิมพ์ชนกเป็นจากเรืองโรจน์ค่ะจาก Secret Prince Eyeball Studio ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณอิ่มใจรัตนสร้อยค่ะจากสถาบันอิ่มใจ Eyeball Academyเสริมสวยสุดที่รักครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณนวลเพ็ญตะพังค่ะจากร้าน Wedding and Silk by แดงไหมไทยครับis a product brand ผลิตภัณฑ์ใจเฟยเต้ครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณตูนี่จันทวงศ์ค่ะ That is a product brand ผลิตภัณฑ์ expertนวลหอมธนภูมิค่ะ That is a product brand ผลิตภัณฑ์ NP Color Mix ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณวิโรจน์อุทธิศิลป์ค่ะจากสถาบันคิ้วสวย by แป๊กกี้ครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณเกษณีไกรวุฒิวงศ์ค่ะจากเกตไอโบรว์คุณปรินทร์ชัยรัตน์ค่ะครับจากสถาบันทีเชอร์พรินซ์แอฟโรค่ะท่านต่อไปนะคะคุณระวีโรจน์จองแคร์ค่ะจากเวียงไหมสตูดิโอค่ะท่านต่อไปนะคะคุณว
ชิราพิมพ์บุญยาเวชชีวินค่ะเดดไดมอนด์คิ้ว3มิติครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณพัทรานิธีราสมานศักดิ์ค่ะจากสถาบันแจสโปรเฟชชั่นอลโคราชครับนิธิราสมานศักดิ์นะคะสถาบันแจสโปรเฟชชั่นอลโคราชครับขอเสียงปรบมือดังๆ ด้วยครับผมครับสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินะครับขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะครับเชิญบนเวทีถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติให้กับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ของเราด้วยครับเรียนเชิญทุกท่านครับผมเกียรติยศนะคะถ่ายรูปรวมกันบนหน้าเวทีเลยนะคะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนะครับขึ้นบนเวทีถ่ายรูปร่วมกันครับอยู่หน้านะคะรูปก็จะชัดเจนนะคะ
กล้องเรียบร้อยแล้วส่งเสียงนะคะคุณกระแตโอเคไหมเดี๋ยวแป๊บนึงกล้องนะคะคนนี้เพิ่งตื่นตากล้องถ่ายไปเยอะนะถ่ายไปเยอะโอเคไหมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราขอกล้องวิดีโอของทางการอีกกล้องนึงนะคะกล้องนี้วิดีโอนะคะกระพริบตาได้ค่ะหายใจได้ไปถ่ายรูปทางด้านนู้นได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ดูแล